หลังจากที่ลองของซีรีส์ได้เริ่มออกอารวาสก็สร้างความขนลุกขนพองไปตามๆกันมึงต้องรับวิชาจากกูเพื่อไปสู้ของดำในตัวมึงตอนนี้ด้วยเรื่องราวอันเข้มข้นในชมรมเชียร์ลีดเดอร์และความสยดสยองของการใช้คุณไสยมนต์ดำทำให้ลองของซีรีส์ทั้งแปลกแหวกฉีกทุกกฎซีรีส์ในการทำของจนติดอันดับ1เทรนด์ทวิตเกือบทุกตอนที่ออนแอร์เรามาย้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในลองของซีรีส์ก่อนจะเข้าสู่บทสรุปสุดท้ายที่กำลังใกล้เข้ามาเปิดปมลึกของแพรวาสตาฟสาวทีมเชียร์ที่เพื่อนร่วมทีมไม่ชอบหน้าเอ๊ยดูนู่นดิเธอถูกบูลลี่มึงนี่ก็ไหวเกินถูกทำร้ายมายุ่งกับใครทำไมวะฮะมีคนดีที่ไม่ใช่มีคลิปหลุดสุดเฉาที่เธอยืนยันหนักแน่นว่าผู้หญิงในคลิปไม่ใช่เธออาจารย์หนูโดนใส่ร้ายอาจารย์ต้องช่วยหนูนะถึงเธอจะพูดไปก็ไม่มีใครเขาเชื่อเธอหรอกและที่หนักสุดมีใครบางคนเล่นงานโดยใช้คุณไสยจนแทบปางตายนัทและคินสองหนุ่มทีมเชียร์ความฮอตของทั้งคู่ทำให้เกิดกระแสคู่จิ้นแห่งปีก็พวกกูสองคนน่ารักนี่หว่าแต่ยังเป็นที่กังขาว่าเป็นคู่จริงหรือคู่ไสยศาสตร์เอย่าและผิงสองสาวดาวแห่งทีมเชียร์จากเพื่อนรักแต่กลับหักเหลี่ยมโหดมึงเลิกคบกูไปเลยก็ได้นะย่ามึงก็แค่เหี้ยมึงก็เหี้ยเหมือนกันแหละเพราะการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งเซนเตอร์ประจำทีมทำให้ทั้งคู่ประกาศความเป็นศัตรูถึงขั้นไม่เผาผีกันมึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตำแหน่งนี้มากใช่ปะเออกูก็ทำได้เหมือนกันเมื่อเกิดเรื่องราวที่ร้าวหนักในชมรมแดนและลิลินสองสมาชิกคู่รักทีมเชียร์ได้พบหลักฐานบางอย่างว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชมรมอาจไม่ได้เกิดเพราะอารมณ์พาไปแต่อาจมีเรื่องไสยศาสตร์มาเกี่ยวข้องเราว่าครอบครัวพยาวาไม่ธรรมดาหรอกและจุดเริ่มต้นตรงนี้ทำให้ทั้งคู่ได้รู้แล้วว่ากำลังจะเจอกับอะไรไม่ใช่แค่แดนและลิลินที่ค้นพบเรื่องมนต์ดำที่ชวนหวาดผวาแต่ไข่มุกก็มีหลักฐานที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนและเป็นการชี้ชัดว่าแพรวาต้องมีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดายิ่งค้นหายิ่งน่าสงสัยและทำให้เรื่องราวยิ่งบานปลายเลวร้ายลงไปอีกไข่มุกเธอจะหยุดหรือไปต่อสมาชิกในทีมเชียร์ถูกคุณใสเล่นงานอย่างหนักโดยเฉพาะเอย่าและเบรฟคู่รักแห่งปีดาวประจำทีมเชียร์ทั้งคู่กำลังตกอยู่ในอันตรายถึงแม้ความจริงมีเพียงหนึ่งแต่ความน่าสะพรึงกำลังถาโถมมาทุกรูปแบบจนมาถึงบทสรุปของการเล่นของใครจะตายใครจะรอดโฉมหน้าคนเล่นของตัวจริงกำลังจะปรากฏติดตามบทสรุปกันได้ในลองของซีรีส์วันอาทิตย์นี้เวลา 22:48 น.เสนอเป็นตอนจบทางช่อง 3ห้ามพลาดเด็ดขาด